สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติของอาณาจักรศรีวิชัยหรืออาณาจักรศรีโพโดยอาณาจักรนี้ก่อตั้งโดยราชวงศ์ไสเลนในช่วงที่อาณาจักรฟูนันล่มสลายมีอาณาเขตครอบคลุมมาลายูเกาะชวาเกาะสุมาตราช่องแคบมะละกาช่องแคบสุนดาและบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยโดยมีศูนย์กลางอยู่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีของประเทศไทยในปัจจุบันพื้นที่อาณาจักรแบ่งได้3ส่วนคือส่วนคาบสมุทรมาลายูเกาะสุมาตราและเกาะชวาโดยส่วนของชวาได้แยกตัวออกไปตั้งเป็นอาณาจักรมัชปาหิตต่อมาเมื่ออาณาจักรศรีวิชัยอ่อนแอลงอาณาจักรมัชปาหิตได้ยกทัพเข้ามาตีศรีวิชัยได้ดินแดนสุมาตราและบางส่วนของคาบสมุทรมาลายูไปและทำให้ศรีวิชัยล่มสลายไปในที่สุดส่วนพื้นที่คาบสมุทรที่เหลือต่อมาเชื้อพระวงศ์จากอาณาจักรเพชรบุรีได้เสด็จมาฟื้นฟูและตั้งเป็นอาณาจักรนครศรีธรรมราชศาสตราจารย์ยอสเซเดได้ระบุว่าศรีวิชัยสถาปนาในช่วงเวลาก่อนปีพ.ศ. 1225เล็กน้อยขณะที่เสนีอนุชิตถาวรเศษเลขานุการคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักฐานอาณาจักรศรีโพวุฒิสภาระบุว่าอาณาจักรศรีโพสถาปนาขึ้นในวันที่1สิงหาคมพ.ศ. 1202โดยใช้หลักการทางดาราศาสตร์ฟิสิกส์ตรวจหาวันที่จากเหตุการณ์ทางดาราศาสตร์ที่อ้างอิงถึงในตำนานท้องถิ่นเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักรที่ว่าหลังเสร็จสิ้นสงครามแย่งช้างต่อมาได้เกิดสุริยคราชแหวนเพชรขึ้นในท้องที่ดังกล่าวหลังจากนั้นอีก7วันมหาราชทั้งสองได้ทำพิธีบรมราชาภิเษกที่เขาสุวรรณบรรพตแล้วขึ้นครองราชสมบัติสถาปนาอาณาจักรศรีโพส่วนที่ตั้งศูนย์กลางอาณาจักรมีการถกเถียงกันจนปัจจุบันก็ยังไม่ได้ข้อยุติแต่มีสองแนวคิดที่เชื่อกันอยู่คือคูเมืองชัยยาหรือจังหวัดสุราษฎร์ธานีและที่เมืองปาเลมบังสุมาตราทั้งนี้เพราะมีหลักฐานเป็นจารึกชัดเจนว่าปีพ.ศ. 1369พระเจ้าศรีพลบุตรครองชวากลางพระนัดดาในพระเจ้าศรีสงครามธนัญชัยครองทั้งศรีวิชัยและชวากลางยกทัพจากชวากลางมาตีศรีวิชัยจากพระใหญ่และชิงได้ราชสมบัติไปแนวความคิดเรื่องชวากลางสถานที่ประดิษฐานเจดีย์บูโรพุทโธเป็นศูนย์กลางจึงตกไปมีการพบศิวราจารึกภาษามลายูโบราณเกี่ยวกับอาณาจักรศรีวิชัยทั้งที่สุมาตราและที่วัดเสมาเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชและศิวราจารึกภาษาสันสกฤตเมืองชัยยาระบุว่าศรีวิชัยเป็นเมืองท่าค้าพริกดีปลีและพริกไทยเม็ดโดยมีต้นหมากและต้นมะพร้าวจำนวนมากหลวงจีนอี้จิงเคยเดินทางจากเมืองกวางตุ้งประเทศจีนโดยเรือของพวกอาหรับผ่านฟูนันมาพักที่อาณาจักรศรีวิชัยในเดือน11พ.ศ.1214เป็นเวลา2เดือนก่อนที่จะเดินทางต่อผ่านเมืองไซบุรีผ่านหมู่เกาะคนเปลือยนิโคบาถึงเมืองท่าตามพรลิงที่อินเดียเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาหลวงจีนอี้จิงบันทึกไว้ว่าพุทธศาสนาแบบมหายานเจริญรุ่งเรืองในอาณาจักรศรีวิชัยประชาชนทางแหลมมาลายูเดิมส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาแต่ก็ได้ติดต่อกับพ่อค้าอาหรับมุสลิมที่เดินทางผ่านเพื่อไปยังประเทศจีนดังนั้นในเวลาต่อมาศาสนาอิสลามจึงได้เผยแพร่ไปยังมะละกาคลันตันตรังกานูปาหังและปัตตานีจนกลายเป็นรัฐอิสลามไปต่อมาในพ.ศ. 1568อาณาจักรศรีวิชัยได้ตกอยู่ใต้อำนาจและเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรมัชปาหิตของชวาในพ.ศ. 1940แต่มีหลักฐานจากตำนานเมืองเพชรบุรีว่าอาณาจักรศรีวิชัยได้ล่มสลายไปก่อนหน้านี้แล้วเพราะตำนานระบุว่าก่อนพระพนมวังจะได้สถาปนาอาณาจักรนครศรีธรรมราชในปีพ.ศ. 1830นครศรีธรรมราชมีสภาพเป็นเมืองร้างมาก่อน